ทดสอบเล่นเกม Xiaomi Back Shark 2 Pro ลื่นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันกับผมแม็กจาก Tech Hangout นะครับในคลิปนี้ครับตามชื่อคลิปเลยนะครับเราจะมาทำคลิปทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนในรุ่น Xiaomi Back Shark 2 Pro กันสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็ถือว่ามีกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ปล่อยคลิปแกะกล่องพรีวิวไปและก็มีหลายๆคำถามสอบถามผมเข้ามาว่าในรุ่นนี้เรื่องของการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนก็กำลังตั้งหน้าตั้งตารอคลิปที่ผมจะปล่อยในคลิปนี้กันอยู่เอาว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทดสอบเกมหลักๆที่ผมคัดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับเกมที่ผมจะมาทดสอบในคลิปนี้ได้แก่เกม PUBG Mobile เกม ROV นั่นเองนะครับจริงๆผมก็อยากจะทดสอบเกม Call of Duty แล้วก็เกม Fortnite ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนกันนะแต่เกม Call of Duty เนี่ยหลังจากที่ผมได้ทดสอบพอผมเปลี่ยน VPN เนี่ยค่าปิงมันค่อนข้างเยอะมันทำให้ตัวเครื่องเฟรมเรทตกเดี๋ยวรอทดสอบตอนที่ Arena Free Fire เขาเปิดให้ทดสอบอย่างเป็นทางการก็แล้วกันนะครับส่วนเกม Fortnite หลังจากที่ผมได้ทดสอบเหมือนกับมันยังเล่นไม่ได้นะมันโหลดนานมากนะครับเอาเป็นว่าผมคัดเกมหลักๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคร่าวๆก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะให้ผมทำเกมไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับเกมแรกนะครับที่ผมจะมาทดสอบก็คือเกม PUBG Mobile นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองยิงอุณหภูมิให้ท่านผู้ชมดูนะว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ราวๆประมาณ29องศานะครับท่านผู้ชมเริ่มทดสอบตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมง32นาทีส่วนแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะทดสอบอยู่ที่ 80% นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาทดสอบเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูหมวดเกมกันก่อนนะครับว่าหมวดเกมหลักๆของรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของหมวดเกมนะครับพอเราเปิดมาทางด้านขวาบนนะฮะก็จะมีแถบการใช้งานต่างๆนะครับผมโดยจะเป็นการเคลียร์แรมการปิดการแจ้งเตือนนะครับการล็อกปุ่มซอฟต์คีย์นะครับล็อกการแจ้งเตือนต่างๆนะครับรวมไปถึงการเปิดในส่วนของรายละเอียดต่างๆในพวกของเฟรมเรทนะฮะเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับในส่วนเกมประตูริโอนะครับเราสามารถที่จะมาปรับในส่วนของความเร็ว CPU ได้นะครับอันนี้ผมจะปรับสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยมันจะร้อนมากมายขนาดไหนนะฮะมีการปรับในส่วนของหน้าจอนะครับใครที่อยากจะได้โทนสีอะไรก็สามารถปรับได้หรือว่าใครที่จะเปิดหน้าจอเป็นแบบ HDR ก็สามารถปรับได้เลยมีในส่วนของการปรับความเร็วการทัชสกรีนต่างๆนะครับมีในส่วนของการตั้งค่าเสียงนะครับเน็ตเวิร์กนะครับปรับมานี้นะครับในส่วนของโหมดเกมนะฮะใครที่ใช้รุ่นนี้ก็อย่าลืมมาลองปรับลองเล่นกันดูนะครับอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปนะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Master Touch นะฮะที่เราสามารถที่จะมาตั้งค่าในส่วนของแรงกดได้นะครับว่าเราอยากจะให้แรงกดอยู่ในระดับไหนนะฮะใครที่ชอบตั้งค่าแบบ Advanced หน่อยก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบเกมกันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับลำโพงคู่2ตัวนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งค่าเกมเป็นระดับ HDR ละกันนะครับเฟรมเรทเป็นระดับสูงสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันนะครับตอนนี้เฟรมเรทวิ่งอยู่ราวๆประมาณ60เฟรมเรทนะฮะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมดูทางด้านซ้ายมือนะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้หน้าจอจะรองรับแค่60เฮิร์ตซ์เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกระโดดกันเลยดีกว่านะครับเฟรมเรทตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดดลงมาเฟรมเรท60นิ่งๆเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไม่มีอาการแกว่งเลยนะครับโอเคครับเฟรมเรทนิ่งมากนะครับแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ 77% แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้เปิดให้ท่านผู้ชมดูนะก่อนที่เราจะทดสอบตอนเปิดโหมดเกมแบตมันอยู่ 80% นะฮะไปตอนประมาณบ่ายโมง32นะครับโอเคนะครับผมโดดลงมาแล้วเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเราต้องวิ่งหาปืนก่อนนะครับการตอบสนองการทัชสกรีนบอกเลยตอนนี้นะฮะ very good มากๆนะครับสกรีนดีมากท่านผู้ชมดูความลื่นไหลดูเฟรมเรทฮะ60เฟรมนิ่งๆเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับส่วนลำโพงก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมไปลองเปิดเล่นเหมือนกับถ้าใครต่อหูฟังบลูทูธอ่ะมันจะมีคุณภาพเสียงมันจะมีให้ปรับคุณภาพเสียงด้วยนะยังไงผมจะเขียนไว้ให้ในรีวิวละกันนะครับแต่สามารถปรับได้นะท่านผู้ชมโอเคครับคนจากไหนยิงมาจากไหนอ่ะอ๋อเจอละโทษทีครับเพราะว่าผมมองผ่านกล้องนะฮะอาจจะแบบยิงมั่วๆนะครับ
นี่ตัวนึงยิงมาจากไหนถ้าเป็นคนเนี่ยผมตายเลยนะบอกเลยอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมน็อกเสียเปรียบมากอะเวลาที่อัดจุดนะฮะโอเคครับไอ้ส่วนคลื่นที่อยู่บนหน้าจอท่านผู้ชมถ้าใครเห็นนะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามือถือมันเป็นจออันเบรกเวลาที่ผมอัดคลิปมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับต้องตกใจนะฮะแต่บางคนจะนี่นะผมตอนนี้พักกินถือว่ารื่นไหลมากๆนะครับการตอบสนองนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองไจโรกันโอ้โหไจโรไวมากท่านผู้ชมไจโรไวสุดๆไปเลยนะครับบอกเลยว่าทำมาเพื่อคนเล่นเกมโดยเฉพาะจริงๆนะดูเฟรมเรทท่านผู้ชมเฟรมเรท60 fps นะฮะแบบนิ่งๆเลยอ่ะนี่ภาพสูงสุดเลยนะเนี่ยโอเคนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆตรงโน้นดีกว่านะท่านผู้ชมเราจะมาจบเจ้าไม่เล่าหรือกันนะฮะต้องสอบสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพราะบางคนไม่ได้ต้องการที่จะดูนานยาวนานขนาดนั้นนะฮะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่33องศานะครับแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าอุณหภูมิที่ท่านผู้ชมเห็นนะตอนนี้คืออุณหภูมิตัวเครื่องจริงๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมทดสอบนะครับตอนนี้นั่งแบบร้อนๆเลยนะฮะยังไงใครที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะฮะโอเคครับผมตอนนี้อุณหภูมิขึ้นไปที่34แล้วนะท่านผู้ชมเล่นมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยจาก30องศานะครับอยู่ที่34องศาแล้วโอเคครับผมลื่นๆเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหจริงๆก็ต้องลองให้ชมก็ได้นะเพราะว่าจะนับแล้วก้อน8นะฮะเป็นชิปเซตที่แรงที่สุดแล้วในมือถือฝั่ง Android นะครับเนี่ยเฟรมเรทนิ่งมากอ่ะท่านผู้ชมการตอบสนองการทัชทำออกมาได้ดีมากดูดิการปัดตัวนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเฟรมเรทนะฮะคือมันแบบลื่นปื๊ดเลยอ่ะท่านผู้ชม60เฟรมแบบนิ่งๆไม่ไปไหนเลยนะฮะไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยนะครับถือว่าเฉียบมากนะครับลองเล่น3นิ้วดูสิไม่มีปัญหาตัดกินพร้อมกันหลายนิ้วนะครับการตอบสนองถือว่าใช้ได้นะครับส่วนเฟรมเรทก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับอุณหภูมิตอนนี้ขึ้นไป35แล้วท่านผู้ชมทดสอบมาประมาณ10นาทีนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้นะกันนะครับกับเกม PUBG Mobile โดยรวมก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆนะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่60 FPS สบายๆนะครับแล้วก็ส่วนใครที่เล่นเกมกราฟิกต่างๆก็สามารถเปิดเฟรมเรทได้ระดับสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมสำหรับเกม ROV นะครับผมจะปรับภาพทุกอย่างสูงสุดหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเล่นเป็นโหมด 10vs10 ละกันนะครับจะได้รู้กันว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเล่นเกม ROV โหมด 10vs10 เฟรมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับผมอุณหภูมินะครับอยู่ที่35องศานะฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าตัวเครื่องก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนาฬิกาที่ผมจับนะครับผมเริ่มตอนประมาณบ่ายโมง32นะฮะท่านผู้ชมตอนนี้บ่ายโมง51นาทีแล้วนะครับแบตจาก 80% ตอนนี้แบตจะอยู่ราวๆประมาณ 73% นะครับเราทดสอบไปเกือบครึ่งชั่วโมงประมาณเกือบ20นาทีโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า RV หมด10vs10รุ่นนี้เฟรมเรทจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ดาวน์โหลดก่อนละกันนะมีคนไวกว่าเราด้วยฮะตอนนี้ผมก็
อยู่ประมาณ 65% นะแต่มีคนไวกว่าเราอ่ะโอเคฮะมาแล้วครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ฮะเปิดการตั้งค่ายท่านผู้ชมดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่60แบบนิ่งๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูช่วงออสกิลชุนละมุนนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ออกของถูกหรือเปล่าไม่รู้นะมั่วจัดประหลัดบอกเลยนะสำหรับผมนะฮะไปแล้วฮะมาดีครับ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 ไปแล้ว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 ดีนะเนี่ยเพื่อนหิวให้นะไม่งั้นตายนะครับผมโอ้โหถึงกับหลับตาอากาศเลยฮะโดนอะไรไม่รู้ โดนอะไรไม่รู้นะผู้ชมเมื่อกี้รับการอากาศเลยฮะอะไรแม้เอาใหม่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 เราบางอ่ะเราเข้าไปไม่ได้เราต้องรอหลอยเนาะเพราะตัวนี้บางนะครับต้องให้แทงเขาเข้าไปนะโอเคเพื่อนเราเข้าไปแล้วฮะยิงดิครับยิงดิครับรออะไรยิงดิครับนี่ยิงมั่วเลยฮะเฟรมเรทถือว่านิ่งมากเลยนะฮะท่านผู้ชมเฟรมเรทอยู่60แบบนิ่งๆเลยนะฮะดูนะฮะโอ้โหทำไมมันแรงจังเลยตัวนั้นน่ะช่วงออสกิลก็อยู่ที่60แบบนิ่งๆเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนั้นมันแรงมากเลยท่านผู้ชมไม่ไหวนะไม่ยอม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 ผมว่าคนนั้นต้องด่าผมอะว่าผมไปแย่งเลือดเขาโอ้ยตายเลยซาร่าตายเลยซาร่าไม่ไหวจะเคลียร์ลือกันต่อนะท่านผู้ชมโอ้ยป้อมกลางจะแตกแล้วฮะจะรอผมได้ของกันนะรอของผมมากนะโอ้ย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 เกือบตายฮะก็ไปไม่ได้นะผู้ชมก็ไปถึงกับตายได้นะครับโอ้ย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 อยู่ที่วงล้อมฆ่าศึกเลยนะครับท่านผู้ชมอุณหภูมิตัวเครื่องตอนนี้อยู่ราวประมาณ36องศานะครับท่านผู้ชมถือว่าความร้อนก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่เราวัดตอนนี้ก็อยู่ราวประมาณ38 37องศานะครับสำหรับตัวเครื่องภายนอกนะฮะส่วน CPU ทำงานก็วิ่งอยู่ที่ราวประมาณ 1.49 กิกะเฮิรตซ์นะครับวิ่งสูงสุดที่ผมเห็นก็ประมาณ2กิกะเฮิรตซ์กว่าๆนะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเฟรมเรทก็นิ่งๆเลยฮะ60เฟรมนิ่งๆเลยตอนที่เราออสกิลอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตายไปสิครับไม่เล่าหรือนะฮะนี่แหละของเริ่มถึงแล้วนะจ๊ะของเริ่มถึงแล้วนะจ๊ะโอ้โหเห็นผมเฉยเอ้ยอารมณ์เสีย
เสียตายเฉยโอเคครับเรามาต่อกันนะฮะท่านผู้ชมเป็นกลางเนี่ยเพื่อนบอกเป็นกลางก็มากลางเลยเฮ้ยนะผมโดนแล้วครับโอ้ยไม่น่าเดินไปเลยอ่ะว่าอยู่ว่าทำไมคนอื่นเขาอยู่ในป้อมนะท่านผู้ชมผมก็ว่าคนอื่นเขาอยู่ในป้อมกันนะผมไม่น่าเดินไปเลยอ่ะอารมณ์เสียถ้าผมเล่นก่อนหรือกลางอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเกม RV เท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยได้เล่นเกมอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้นะครับตั้งแต่แบบทำคลิปมาก็เวลาเล่นเกมน้อยมากนะท่านผู้ชมเฟรมเรทนิ่ง60นิ่งเลยนะอย่าลืมว่าอันนี้ผมเปิด CPU สูงสุดเลยนะท่านผู้ชมอุณหภูมิ36องศาแบบนิ่งๆเลยอ่ะไม่ขยับเลยอ่ะเห็นไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลืมว่าผมเปิดเฟรมเรทสูงสุดเอ้ยผมเปิด CPU สูงสุดนะฮะอุ้ยเกือบโดนในตัวนั้นนะไปแล้วแวนมาแล้วโอ้โหมันยังมีฉลับมาโดนผมอ่ะอารมณ์เสียเห็นว่าเพื่อนเขาสนุกกันอ่ะยอมแพ้ทำไมเล่นขำๆของยังไม่ถึงเลยข้างบนมีประเด็นนะเราจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะท่านผู้ชมซอยก่อนแน่โอ้โหสายโหดนะฮะวิ่งเข้าไปก่อนแทงเลยนะท่านผู้ชมโหดเกินโหดเกินตายกี่รอบแล้วเนี่ยตรงไปอ้าวมีคนมาเอาอะไรเนี่ยมังกรลอยโอ้โหยิงแรงเหลือเกินอารมณ์เสียตอนนี้เราก็ทดสอบมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมในการตอนนี้ก็บ่าย2:01 นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับแบตเตอรี่จาก 80% นะครับตอนนี้เราทดสอบไปครึ่งชั่วโมงแบตเหลือ69%นะฮะท่านผู้ชมก็กินแบตไปแล้วราวๆประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะฮะประมาณ 11% ประมาณนี้นะครับกับการเล่นเกมครึ่งชั่วโมงในการเปิดตัว CPU สูงสุดเลยนะครับท่านผู้ชมเราไปอยู่ข้างบนไหมเราไปอยู่กับเพื่อนข้างบนไหมเราไปลอยไหมลอยป้อมอ่ะมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมมีคนโอ้เกือบตายฮะโอ้ยมาแล้วโอ้โหไม่ได้มองฮะมัวแต่มองเลือดนะครับอารมณ์เสียโอเคครับก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกมบน Xiaomi Black Shark 2 Pro นะครับโดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนการทัชสกรีนการตอบสนองเฟรมเรทรุ่นนี้ถือว่าทำออกมาเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมมากๆนะครับ
รุ่นนี้เนี่ยถ้าถามผม10เต็ม10ผมให้เท่าไหร่ผมให้10เลยนะผมให้10เลยนะครับเรื่องการเล่นเกมไม่รวมถึงไอตัวรูหูฟัง 3.5 ไม่มีนะแต่ถ้าเอาฟิลแบบการสัมผัสเฟรมเรทความชอบเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยนะครับผมชอบมากๆแล้วก็สำหรับเรื่องความร้อนนะครับเราทดสอบมาครึ่งชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเริ่มทดสอบตอนบ่ายโมงครึ่งนะฮะตอนนี้เรามาทดสอบมาครึ่งชั่วโมงเกือบ40นาทีแล้วนะครับอุณหภูมิความร้อนอยู่แค่37องศาเองนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกที่เราวัดได้นะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่38-39องศาเองนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเราทดสอบไปครึ่งชั่วโมงกินไปแล้วประมาณ 12% นะครับเพราะว่าตอนนี้จากแบต 80% ตอนนี้อยู่ที่68%ประมาณนี้นะครับก็หวังเป็นยิ่งนะครับว่าคลิปของผมจะไขข้อข้องใจสำหรับใครที่ดูสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยู่นะครับสุดท้ายนี้ผมก่อนที่เราจะจากกันนะครับถ้าชอบคลิปของผมไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับแล้วก็ไงฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนชมกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปพรีวิวสามารถไปเปิดชมคลิปพรีวิวย้อนหลังได้ที่ตัวไอด้านขวามือด้านบนได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ